เมื่อ2วันที่แล้วครับที่ว่าพวดพลาดผมดูน้ำจะแห้งอยู่แล้วแล้วผมกลับไปบ้านฉีดยาไปซีทางลูกน้องวิ่งไปตามเพราะว่าลูกเพชรน้ำเข้าตาทั่วแล้วแบบเข้าแบบชั่วโมงนึงรู้เรื่องเลยที่ว่าเขาที่ว่ามันล้นนะครับตรงนี้มันสูงมันสูงกว่าตะลิงครับพอน้ำขึ้นมันล้นตะลิงพอล้นตะลิงมันก็มานี่ตรงเขาก็ท่วมนั่นน่ะหมดเลยไม่เป็นร้อยไร่เลยครับแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะถ้าลงทุนหมดเลยก็พวกนี้หมดเลยนะครับทั้งหมดเลยประมาณ 300,000 ครับพืชผลที่เราปลูกเนี่ยถ้าลองเต็มที่อ่ะถ้าลองเต็มที่เนี่ยที่ผมปลูกแค่ที่ผมปลูกนะตอนนี้ผมปลูกตรงนี้ประมาณ7ไร่ที่ผมคิดไว้แล้วคำนวณไว้แล้วถ้าผมได้เก็บของมันนะวันมันเก็บวันเว้นวันประมาณงวดละประมาณ 20,000 ถึง 30,000 นะครับเก็บได้ประมาณปีนึงได้เกือบ 30,000 นะครับ okay. เพราะว่าตอนนี้ราคามันแพงยางถั่วตอนนี้20บาทเนี่ยผมเก็บได้แน่500โลแต่ผมยังไม่ได้เก็บมะเขือกับมะเขือนะครับราคามันดีด้วยครับตอนนี้ราคามันดีหน้าหนาวก็ราคาดีต่อไปเนี่ยราคาดีหมดคนมันปลูกตอนนี้ครับของอ่ะใครปลูกตอนนี้ก็ฟันแหละคนที่ไม่มีตังค์ต่อมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่เขาแต่ปีนี้เขาช่วยไล่ละเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมีการติดต่อมาแล้วอะค่ะครับเขาติดต่อมาแล้วว่าให้ไปแจ้งที่อบต.เดี๋ยวอบต.เขาส่งเรื่องไปที่อำเภอแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าน้ำมันยังอีกนานครับอีก3 เดือนแหละถึงจะรู้ว่ามันจะลดหรือไม่ลดอะมันมีแต่วันมีแต่เพิ่ม